أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงความบารอกัตสิริมงคลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านนะครับเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังทรงเมตตาให้พวกเราทุกคนได้มีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นอีก1วันในการที่จะสะสมเสบียงคุณงามความดีให้กับตัวของพวกเราเองในวันนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถที่จะคณานับได้อัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องทุกท่านสบายกันดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับตอนนี้ก็อัลลอฮฺอักบัรวะลิปะพอดีป้าพูดเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนิดนึงนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามได้รวบรวมเงินบริจาคของท่านพี่น้องที่ร่วมบริจาค กันไปนะก็ได้ยอดประมาณ 200,000 กว่าบาทก็เอาไปซื้อข้าวอาหารแห้งไม้กวาดท่านพี่น้องเชื่อไหมไม้กวาดครับจะจากเราใครรอนท่านพี่น้องเชื่อไหมท่านพี่น้องเชื่อไหมไม่กวาดไม่มีขายที่นู่นหล่อหรือมีก็มันขึ้นราคาดูบ้านเราเนี่ยเต็มที่กับ450บาทไปถึงตรงนู้นท่านพี่น้องเป็นร้อยผมก็ต้องอะไรต้องเอาอะไรต้องซื้อตรงนี้ไปเพราะว่าพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ทางกกท้องอ่ะนะกกท้องตรงข้างแม่น้ำกกอ่ะท่านพี่น้องที่รักครับเวลาเราไปเห็นเนี่ยท่านพี่น้องน้ำตาคลอเหมือนกันนะหมดเลยน้ำท่วมว่ารุนแรงนะแต่หลังจากน้ำลดหนักกว่าบางบ้านในนี่ท่วมคอเลยเนี่ยที่เข้าไปมีแต่เลนท่านพี่น้องในที่พี่น้องบ้านหนึ่งที่เราเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งตรงนั้นนะท่านพี่น้องเชื่อไหมในปกติในครัวนะเขาจะมีเคาน์เตอร์ใช่ไหมเอาไว้ใส่หม้อเอาไว้ใส่อะไรในนั้นเต็มไปด้วยนะครับเลนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบพี่น้องเราเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะก็ต้องบอกกับท่านพี่น้องนะสิ่งที่ผมนำไปแจกจ่ายให้กับเขาด้วยกับเงินของท่านพี่น้องที่ได้รวมเสียสละกันไปเนี่ยทางพี่น้องที่อยู่ทางกกทงนะครับที่จังหวัดแม่สายเนี่ยก็ฝากขอบคุณมามากๆเลยฝากขอบคุณมากๆขอเราตอบแทนคุณงามความดีให้พี่น้องทุกๆคนที่ช่วยแบ่งเบาภาระนะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างแน่นอนเราเป็นพี่น้องเราเป็นเรือนร่างเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันนะให้สุดกำลังความสามารถนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องและช่วงที่เวลาเอาไปช่วยเหลือเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราก็เอาข้าวสารอาหารแห้งอะไรจาอะไรไปคนที่มาเอาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่ได้หมายความว่ามุสลิมเราอย่างเดียวนะคนที่เป็นกาเฟสด้วยบางทีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดินมาเนี่ยอยากจะได้ไม้มอบท่านพี่น้องไม้ลากเลนน่ะต้องให้ไหมต้องให้เพราะเราคือเพื่อนร่วมชาติเวลาเราไปให้เสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องเดินทางกลับมาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเจอบททดสอบอีกอย่างหนึ่งช่วงเวลาเดินทางกลับมาเนี่ยผ่านจังหวัดพะเยาตอนขาไปยังไม่โดนผมไปถึงนู่นประมาณ4ทุ่มนะออกตอนเช้า3โมงไปถึงนู่นประมาณ4ทุ่มเอาของลงเสร็จเรียบร้อยแล้วออกนู่นออกจากนู่นมาเที่ยงคืนกลับมาพักกินกาแฟอยู่ที่ปั๊มปตท.แถวม.พะเยาท่านพี่น้องที่รักน้ำตามตูดมาช่วงประมาณ 5:00 ดีนะผมไม่ได้ไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ถ่ายรูปมานะนะต้องปิดหน้านิดนึงหนีท่านพี่น้องเห็นนักศึกษาหนีขึ้นบนหลังคาไหมมาเร็วแล้วก็มาไวมากจนไม่สามารถที่จะตั้งตัวทันเหมือนกับพี่น้องของเราที่ประสบพบเจอที่จังหวัดเชียงราย
ก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะอย่าลืมพวกเขาเหล่านั้นในดุอาของเราอย่าลืมพวกเขานะเพราะเขาคือพี่น้องเรานะเขาคือพี่น้องเราแค่ท่านพี่น้องไม่ได้ไปเห็นภาพจริงเห็นแต่ภาพโทรทัศน์บางความรู้สึกมันก็แย่แล้วนะมันก็แย่แล้วก็ช่วยกันขอดุอานะถือได้ว่าเป็นบททดสอบที่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะยังไม่ได้ทดสอบหนักหน่วงกับเราแต่อัลลอฮ์ก็ทรงทดสอบกับพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นพี่น้องเราเราในฐานะคนที่อยู่ตรงนี้ยังไม่โดนอะไรที่หนักหนาสาหัสสากันเราก็จงต้องได้ข้อคิดแล้วก็บทเรียนนะในสิ่งที่เราได้ยินข่าวก็ดีได้ฟังข่าวก็ดีได้เห็นก็ดีนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องทุกๆคนแล้วก็ทรงคุ้มครองให้พี่น้องมุสลิมของเรานะครับได้รอดปลอดภัยสิ่งอะไรที่มันยากก็ขอให้ประทานความง่ายดายให้พวกเขาเหล่านั้นนะท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เรื่องที่จะมาพูดกับท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆที่มีความสำคัญมากๆที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเนื่องมาจากว่าสังคมมุสลิมของเราขาดความระมัดระวังขาดความระมัดระวังทีนี้เวลาสังคมมุสลิมของเราขาดความระมัดระวังมันก็จะต้องมาเตือนมาบอกกันแบบนี้แหละบางทีมันก็ต้องอาจจะหยิกกันมั่งท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าหยิกไหมหยิกบางทีก็สะกิดมั่งบางทีกระทุ้งมั่งบางทีกระแทกมั่งเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนกับคนที่เป็นสังคมมุสลิมของเราหัวข้อเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยคืออะไรครับอัรยะภาษาอาหรับแปลว่าอะไรนะที่เราเข้าใจภาษาอาหรับอัรยะอัรยะเนี่ยแปลว่าการโอ้อวดมีอะไรอีกตะกับบดที่บรรดาใช้พูดกันนะตะกับบดไอ้นี่ดูสิมันตะกับบดเหลือเกินก็คือโอ้อวดซะเหลือเกินหรือซุมะทั้ง3คำเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เราจะมาเน้นกันคำว่าอัรยะอัรยะท่านพี่น้องที่รักครับดูมันคืบคลานเข้ามานะบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะมันเป็นเรื่องเล็กแต่มันจะเป็นสิ่งที่จะไปทำลายอามัลอิบาดะห์ของเราให้มาลายสูญหายไปได้เลยอันตรายมากๆเลยนะอันตรายมากๆฮะดิษบทหนึ่งนะครับในมุสนัดของท่านอิหม่ามมาลิกฮะดิษบทหนึ่งในมุสนัดของท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามมาลิกได้เขียนเอาไว้แล้วได้บอกกับเราว่าอันมะห์มูดคนที่รายงานฮะดิษคือท่านมะห์มูดบินลาบิดนะบินลาบิดรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกกับเราก็อัลลอฮ์ رسول ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดกับเรานะครับว่าอินนะอัคฺวะฟุมาอะคอฟุอะลัยกุมนะครับแท้จริงสิ่งที่ฉันกลัวว่ามันจะประสบกับพวกท่านทั้งหลายนบีกลัวนะท่านพี่น้องดูนะครับถ้าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นบีพูดในหะดีษว่านบีกลัวแสดงว่าสิ่งนั้นมันมีผลและมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมนบีกลัวแสดงว่านบีห่วงไหมนบีห่วงอีกเช่นเดียวกันท่านพี่น้องเคยได้ยินฮะดิษบทหนึ่งนบีกลัวนบีกลัวนะฮะดิษตัวนี้ก็นบีกลัวอีกเช่นเดียวกันอีกฮะดิษหนึ่งนบีกลัวมากๆเลยที่มันจะเกิดขึ้นนบีกลัวมากกว่าดัจญาลอีกท่านพี่น้องรู้ว่าอะไรดัจญาลนั้นมันสุดยอดของความน่ากลัวแล้วนะแต่นบีน่ะกลัวคนแบบนี้คนที่มีคุณลักษณะแบบนี้มากกว่าดัจญาลละคืออะไรฮะเคยได้ยินไหมฮะนบีกลัวมากที่สุดเลยกลัวมากกว่าดัจญาลด้วยหนึ่งอัลลาอิมมะจะอัลมุดิลลีนใช่ไหมเคยได้ยินหะดีษตัวนี้ไหมอัลลาอิมมะจะอัลมุดิลลีนคนที่นบีมากกลัวมากที่สุดกลัวมากกว่าดัจญาลก็คือคนที่เป็นผู้รู้ที่หลงเนี่ยนบีกลัวมากเลยอัลลาอิมมะแปลว่าอะไรครับผู้รู้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์โต๊ะครูผู้นำคนที่เป็นอุลเลมอาเลมอุลามะมุดิลลีนมุดิลลีนก็คืออุลามะที่หลงผิดมีไหมในสังคมเรานี่แหละคนแบบนี้แหละอุลามะนบีกลัวมากถามว่าทำไมนบีถึงกลัวท่านพี่น้องรู้ไหมใช่ทำไมนบีกลัวรู้ไหมใช่ทำไมนบีกลัวรู้ไหมเพราะไอ้คนพวกนี้มันอะไรมันมีอิทธิพลกับผู้ที่เป็นผู้ตามไอ้คนมะมูมไอ้คนที่เป็นอาวามทั่วๆไปท่านพี่น้องว่ามันทำเอาลิดเป็นป่ะมันทำไม่เป็นหรอกแต่คนที่จะนำให้เขาทำเนี่ยคือใครอิหม่ามทั้งหลายแหละเลยอิมมะอิมมะเรอแม่ผมไม่เคยเจอคนพวกนี้เรอ
รอมาเดินขอร่วมเรียรายบริจาคไปทำงานที่เป็นปรปักษ์ต่ออัลอิสลามเนี่ยนะก็เลี้ยงไปอยากจะเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปก็เอาตังตัวเองสิเลี้ยงตังอิหม่ามอ่ะแล้วมาเดินเรียรายกันทำมะเขืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเขาบอกอ่านกุรอานไม่ดีเด้อเดี๋ยวเจอกันนะแชร์นะท่านพี่น้องเรื่องนี้ต้องระวังนะผมกำลังจะบอกนบีกลัวมากเลยเพราะคนที่จะทำให้สังคมของเราเข้าใจซุนนะหรือไม่เข้าใจซุนนะหลักๆคือคนที่เป็นอิมมะหรือว่าอุลามะคนที่เป็นผู้รู้นบีบอกนบีกลัวมากมากเลยนบีกลัวคนพวกนี้มากกว่าดัจญาลแสดงว่ามีอิทธิพลกับคนตามมากไหมมากเลยมีอิทธิพลกับคนตามมากคนที่เป็นอิมมะอัลมุดิลลีนคนที่เป็นผู้รู้ที่หลงผิดนะที่หลงผิดนะเวลาคนใดคนหนึ่งไปถามเรื่องศาสนาเขาก็จะตอบตามสิ่งที่ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานรับรองก็ตอบไปตามตัวเองที่อะไรที่รู้เมาลิดนบีทำได้ไหมทำได้ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกศอลาวาตเป็นไรล่ะกุรอานเป็นอะไรล่ะอ่านไม่ดีเลยที่คุณรู้แล้วเป็นก็เอาทัศนะแบบนี้ไปตอบอันนั้นคือจะยกให้ท่านพี่น้องฟังก่อนนะฮะดิสต้นนี้นบีกลัวมากแต่อันนี้มันมีอุทิพลกับคนอะไรคนโดยกว้างอิมมะคนเดียวถ้าสอนถูกอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งที่ดีแก่สังคมนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสอนไปสิ่งที่ผิดท่านพี่น้องคนมาฟังอิมมะมุดิลลินหนึ่งคนสมมุติมาฟังอุลามะโต๊ะครูที่สอนผิดหนึ่งคนแล้วคนมาฟังเป็นร้อยเนี่ยท่านพี่น้องแล้วเขาไปทำสักหนึ่งคนสองคนสามคนท่านพี่น้องว่ามีผลไหมมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงเลยอันนี้คือสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับในสังคมมุสลิมของเราอันนี้มุมกว้างนะแต่ในมุมแคบที่จะพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้คือเรื่องนี้เลยที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองและนบีกลัวมากกลัวมากด้วยนะที่มันจะเกิดขึ้นนบีบอกอินนะอัควาฟุมาอัควาฟุอะลัยกุมแท้จริงสิ่งที่ฉันกลัวว่ามันจะประสบพบเจอกับพวกท่านทั้งหลายคืออะไรครับชิริกุลอัสกอรชิริกนะแต่เป็นชิริกอะไรเป็นชิริกเล็กเป็นชิริกเล็กเราเคยได้เรียนมาก่อนหน้านี้ชิริกใหญ่คืออะไรชิริกใหญ่ใครพอได้รู้มั่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่ออัลลอฮ์ด้วยเชื่ออย่างอื่นด้วยเชื่ออัลลอฮ์ด้วยเชื่อหมอดูด้วยเชื่ออัลลอฮ์ด้วยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยอิบาดะห์ต่อกุโบด้วยขอต่ออัลลอฮ์ด้วยขอต่อกุโบด้วยขอต่ออัลลอฮ์ด้วยขอคนที่เสียชีวิตไปอันนี้คือชิริกอันนี้ชิริกใหญ่ทีนี้ในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านพี่น้องเคยได้ยินอยู่เป็นประจำมีอยู่7ชนิดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราจงหลีกเลี่ยงและออกห่างอิจตะนิบูอัสซะบอัลมูบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างสิ่ง7ประการที่จะมาทําให้พวกท่านทั้งหลายหายนะและกระชิบไม่อยู่เห็นไหมชิบไม่อยู่ก็หายเดี๋ยวพูดเดี๋ยวหาว่าหยาบไงชิปไม่อยู่คืออะไรหายไปแล้ว7ประการนั่นพี่น้อง1ใน7ประการที่เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะทำให้คนคนนั้นพบกับอะไรความหายนะ1อิชรอกุบิลละอิชรอกุบิลละเนี่ยท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เราไม่มีละไอชิริกใหญ่นะเราจะไปกราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยกราบไหว้อย่างอื่นด้วยไม่มีในตัวของพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีแต่ถามว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ถัดมาเนี่ยเรามีบ้างไหม1อิชรอกุบิลละห์เรื่องไอ้นี่อีกถามว่าจริงๆแล้วเรื่องบาปใหญ่นะมีเรื่องอุกูกุลวาลีไดนี่ก็ใช่เขาเรียกอะไรนะทรพีทรยศต่อพ่อแม่เป็นบาปใหญ่ไหมการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ให้พ่อแม่ไม่พอใจอ่ะบาปใหญ่ไหมพูดตะคอกเวลาแม่จะพูดอะไรชอบตะคอกในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกับเราในชัดเจนว่าละตะกุลลาฮุมาอุฟแม้กระทั่งจะพูดกับมะเราพ่อแม่เราเนี่ยโดนแล้วนะเนี่ยแต่ทุกวันนี้เป็นไงโอ้โหอย่าว่าหือเลย อย่าว่าแต่หือเลยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานฟะลาตะกุลลาฮุมาอุฟอุฟเอาแปลภาษาบ้านเราก็หืมเวลามะพูดอะไรไม่ไอ้นี่เราหืมโดนแล้วใช่เสียงดังกับพ่อแม่คุยกับแม่เสียงดังเวลาแม่เนี่ยจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะคุยเราต้องเสียงดังนะแชร์นะเพราะแม่ของเราแก่แล้ว
แก่แล้วหูมันก็ต้องตึงเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเวลาเราคุยไปเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับผมเห็นเด็กบางคนคุยกับพ่อแม่นะอัลลอฮฺอักบัรแม่เห็นพูดแล้วมันหน้าดีดดีดแล้วก็ดีหูไอ้ลูกชายเหลือเกินพูดคนสมัยก่อนก็ต้องบอกมันหน้าเอาขี้เท่ายัดปากมันนะตอนสมัยที่มันเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกแต่กำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้ลูกของเรามีอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์รอดนะทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นเราต่อว่าการตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักขโมยไม่ว่าจะเป็นเรื่องริบาดอกเบี้ยริบาเนี่ยใครรู้บ้างว่าเป็นบาปใหญ่บาปเล็กริบานี่ก็บาปใหญ่นะริบานี่บาปใหญ่นะแล้วเรามีชีวิตของเราเกือกกลัวกับมันไหมเกือกกลัวไหมอ้าวแต่ซื้อรถเงินผ่อนในกรณีถ้าไม่มีดอกเบี้ย 0% อย่างนี้ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าซื้อรถเอาละที่ซื้อไปแล้วก็ทำให้มันจบสิ้นไปผ่อนให้มันจบไปแล้วก็พยายามอิสติกฟาร์ทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์ไปโป้ด้วยคำว่าไปโป้คืออะไรไปโป้ไปเสริมนะเพราะบางคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับในมุมของเขาเนี่ยเขาบอกอาจจะบอกว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นเพราะในสังคมมุสลิมบ้านเราเข้าใจว่าการที่จะกินดอกเบี้ยที่จะเป็นบาปใหญ่คือคนที่กินหมายถึงว่าปล่อยเงินกู้ไปแล้วก็ไปเก็บดอกเบี้ยนั่นน่ะคือคนที่ทำกะบาเอตแต่คนที่ทำกะบาเอตท่านพี่น้องที่รักครับดอกเบี้ยมีกี่คนดอกเบี้ยที่ไปเกลือกู้อยู่กับดอกเบี้ยมันมีกี่คนที่จะต้องไปยุ่งกับมันน่ะ1คนกินใช่มั้ย2ไอ้คนให้3ไอ้คนบันทึก4ไอ้คนพยานไอ้4คนเนี่ยสถานะเหมือนกันเลยนะแต่บ้านเราเอามาแยกใช่ไหมแต่บ้านเราเอามาแยกเราไม่เป็นอะไรหรอกวันนี้สังคมมุสลิมเรามีเยอะนะที่ไปเอาอะไรครับที่ไปเอาปุ๋ยยาฆ่าแมลงจากเจ็กมาแล้วก็ไปติดเขาไว้ก่อนถูกไหมไปติดเขาไว้ก่อนเวลาไปติดเขาไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาให้ฟรีอ่ะปุ๋ยอ่ะปุ๋ยอย่างสมมติเราไปซื้อมาเขาเรียกอะไรนะกระสอบหนึ่ง800ท่านพี่น้องคิดว่ามันคิด800ป่ะไม่มีทางหรอกมันก็คิด850ในระยะเวลา4เดือนจนว่าคุณจะเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาหนี้มาจ่ายใช่ไหมมันจะให้800เหรอแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูพี่น้องมุสลิมของเราไปซื้อมันนะท่านพี่น้องแล้วคนที่ทำนาเนี่ยอย่างฮัตติยาอรุณกับผมเนี่ยรู้เลยนามันเป็นไปได้นะครับ10ไร่วันกระสอบหนึ่งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เผลอๆนะไร่ละกระสอบ10กระสอบก็คือ10ไร่ก็คือ10กระสอบโดนไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้กระสอบละ50 500ละเราจ่ายด้วยมั้ยเราจ่ายด้วยนั่นเท่ากับว่าอะไรเราก็ว่าเรามีส่วนร่วมด้วยกับการทำสิ่งที่เป็นกะบาเอตทีนี้กะบาเอตที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องที่ให้ท่านพี่น้องควรระมัดระวังที่นบีบอกกับเรานั่นคือชิริกเล็กชิริกเล็กคืออะไรครับชิริกเล็กนี่อัรริยะนบีกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราทุกๆคนของพวกเราทุกๆคนท่านพี่น้องนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในเวลาที่นบีพูดกับเราในหะดีษตัวเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์งงเลยบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีต่อท่านนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับชิริกเล็กคืออะไรมาชิรกุลอัสกอรอะไรคือชิริกเล็กนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในชิริกเล็กที่ว่านั่นคืออัรริยะริยะแปลว่าการโอ้อวดริยะแปลว่าการโอ้อวดท่านพี่น้องรู้ไหมการโอ้อวดเนี่ยมันคืบคลานมาอย่างไรท่านพี่น้องที่กำลังจะบอกให้ท่านพี่น้องระมัดระวังเพราะมันคืบคลานเข้ามาในหัวใจของเราเหมือนกับมดดำที่เดินบนหินมาชาอัลลอฮ์นี่หะดีษเลยเนี่ยมดดำที่เดินมาบนหินดำในเวลาค่ำคืนที่มืดมิดเอาแค่มดดำตัวเดียวนะเดินมาบนหินขาวๆเนี่ยเราก็แย่แล้วใช่ไหมแต่นี่มาเดินบนหินดำมาเดินบนหินดำอีกเห็นไหมแล้วก็มายืนมาเดินในกลางคืนที่มืดมิดอีกแทบจะไม่เห็นเลยนะแทบจะไม่เห็นแล้วแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่จะทำให้หัวใจของเรามันเห็นคืออะไรท่านพี่น้องรู้ไหมเอาละตาบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกหูเราฟังบางทีใจเราและใจเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับถ้าใจคนที่เป็นมุมินมองเรื่องนี้ออกถ้าใจคนที่ไม่ใช่มุมินน่ะมองยังไงก็มองไม่ออก
ว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นการโอ้อวดหรือมันเป็นการอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเดินมาบนหินดําในค่ำคืนที่มืดมิดยังไงก็ไม่มีวันเห็นยังไงก็ไม่มีวันเห็นเพราะฉะนั้นหัวใจของคนที่เป็นมุมินมองเห็นเวลาเรามองเห็นสิ่งนี้ปุ๊บวิธีการในการที่จะป้องกันง่ายไหมง่ายเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะว่าพฤติกรรมการกระทำของเราเนี่ยมันมีสิ่งนี้มาแอบแฝงอยู่ไหมเช่นเวลาเราจะมาเรียนมาตามฟังเรื่องราวศาสนาตามฟังครูบาอาจารย์เรามีเจตนาอย่างไรก่อนอันดับแรกถ้าเจตนาอยากจะเรียนจบเลยจบถ้ามาอยากจะมาเรียนอาจารย์มุมัดเฮ้ยมาเรียนหน่อยเว้ยวันนี้อาจารย์มุมัดน่าจะเอาข้าวสารมาขายกูมาหน่อยวะได้แค่นั้นจริงๆอ้าวจริงๆท่านเนียดจะมาซื้อข้าวสารได้ข้าวสารครับท่านเนียดจะมาฟังเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อิดริสพูดไปแล้วพูดว่าไงนะหะดีษต้นเมื่อกี้อัลลอฮ์ผมมานั่งคุยกับฮันยารุนนะผมนั่งคุยกับฮันยารุนนะแต่หูผมฟังนะอาจารย์อิดริสบอกว่าไงอินนามัลอามาลูบินนิยาตทุกการงานขึ้นอยู่กับการเจตนาเราเจตนาอะไรเราได้อย่างนั้นเจตนามาเรียนต้องเพื่ออัลลอฮ์เจตนามาเรียนในวันเสาร์เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เจตนามาอ่านอัลกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเจตนามาอย่างอื่นเขาได้อย่างอื่นครับเขาได้อย่างอื่นเจตนาอยากจะมาเจอเพื่อนอ้าวเจอเพื่อนอัลลอฮ์ให้เจอเพื่อนแล้วจบแล้วรางวัลไม่มีแล้วนะเจตนาอยากจะมาเจอเพื่อนใช่ไหมอ้าวเจอเพื่อนแล้วล่ะแล้วจะเอาอะไรกันล่ะก็เจตนาจะมาเจอเพื่อนเจตนาอยากจะมากินกาแฟร่วมกันสังสรรค์เพื่อนร่วมกันอ้าวก็อัลลอฮ์ให้แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกสิ่งที่ตามมานะเราได้ภาคผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่จะนำสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นเป็นหางว่าวเลยท่านเนียดเพื่ออัลลอฮ์ได้เจอเพื่อนด้วยได้เจออะไรอีกได้กินขนมอร่อยๆด้วยได้กินกาแฟด้วยแต่ให้เราเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ก่อนอันดับแรกให้เราเจตนาอันดับแรกเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนถ้าเราเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนไอ้สิ่งเนี้ยมันจะหลุดออกไปจากหัวใจของเราที่มันคลืบคลานมาบนหินดำในคืนที่มืดมิดเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปให้พี่น้องระวังนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอัยยูฮันนาสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอิตตะกุชชิรกะพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังคำว่าอิตตะกูเนี่ยคืออะไรจงระมัดระวังในสิ่งที่เป็นชิริกเล็กในสิ่งที่เป็นชิริกฟะอินนะฮูอัคฟะดะบีบินนัมลีนะครับเพราะแท้จริงมันแฝงเร้นยิ่งกว่ามดดำที่คลานอยู่บนหินดำเสียอีกไอความริยะเนี่ยชิริกเล็กที่เราจะคุยกันเนี่ยเพราะถ้าคนไม่พิจารณาจริงๆอะนะไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องนี้จริงๆท่านพี่น้องมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องเราจะเห็นได้อย่างไรว่าไอ้คนนี้ตกลงมึงมีริยะหรือไม่มีริยะท่านพี่น้องไปดูไหนๆไปดูในเฟซทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับแยกไม่ออกแล้วคนทุกคนก็คืออยากจะริยะท่านพี่น้องเวลาจะกินอะไรก็โพสจะไปเที่ยวไหนก็โพสอยากจะมีอะไรในความรู้สึกก็โพสผัวมึงไม่ทำการบ้านก็โพสลูกดื้อมั่งเลี้ยงยากเหลือเกินโพสใช่ป่ะนี่มุสลิมนะไม่ต้องเอาสังคมอื่นมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องทุกวันนี้ขาดความระมัดระวังแล้วเวลาขาดความระมัดระวังเสร็จเรียบร้อยเหมือนกับที่นบีพูดไม่มีผิดเลยนบีพูดบอกไงอิซาลัมตัสตะฮีإذا لم تستحي فاصنع ما شئت ใช่ป่ะถ้าวันนี้ไม่มีความละอายกันอยากจะทำอะไรก็ทำใช่ไหมท่านพี่น้องตอนนี้เราไปดูในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้เป็นไงครับเนี่ยที่นั่งอยู่กันเนี่ยถามจริงๆมีเฟซกันไหมจ๊ะเฟซนะเดี๋ยวก็เขาเรียกอะไรนะมาชวนผมไปเป็นเพื่อนด้วยดึงผมเข้าไปเป็นเพื่อนด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยบางคนใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยดึงผมเข้าไปเป็นเพื่อนผมต้องเช็คด้วยนะบางทีอ่ะบางทีมาแต่ละคนนะท่านพี่น้องถ้าไม่มีฮิญาบนะไปไกลๆเลยไม่ต้องมาอยากจะมาเป็นเพื่อนเพื่อนผมมีเยอะนะทุกวันเนี่ยบางทีต้องมาไล่เรียงอยู่ให้ตกลงเพื่อนคนนี้เนี่ยตกลงมันแหมดูจากสภาพแล้วมันคบได้หรือเปล่าวะ
ตอนแรกๆเนี่ยท่านพี่น้องที่นะครับมาเนี่ยใส่หมวกกะปิยออย่างดีเขาไว้เขาอย่างงามเลยเวลาเข้าไปดูในสิ่งที่โพสโอ้โหเพลงกระจายเลยท่านพี่น้องผมต้องรีบดีลิทให้เร็วเลยพี่น้องมุสลิมเราและมุสลิมะเราเนี่ยท่านพี่น้องที่นะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยต้องปฏิเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าไอ้โซเชียลของเราเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะอยากจะพูดอะไรมีใครมาบอกกับเราไหมผิดกฎหมายข้อไหนไหมถ้าไม่มีมันมีความอิสระแบบสุดๆถ้าวันนี้เราไม่มีอีหม่านควบคุมจิตใจเรานะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำก็ดูพี่น้องมุสลิมของเรานึกอยากจะโพสอะไรโพสนึกจะไลฟ์สดอะไรไลฟ์นึกจะแต่งชุดอะไรก็แต่งบางคนเนี่ยมาคนเดียวนะท่านพี่น้องวันหนึ่งสามหน้าท่านพี่น้องก็เห็นไหมวันหนึ่งเปลี่ยนโปรไฟล์สามหน้ามาตอนเช้าในท่านพี่น้องปากยังไม่แดงเลยเวลาไม่เกินบ่ายโมงปากแดงแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ไปตอนเย็นอีกเรื่องนึงอีกคนนึงนี่คือความอันตรายที่มันเกิดขึ้นหลักๆเลยคือที่จะโพสต์เพื่ออะไรอวดใช่ไหมอวดใช่ไหมคอนเทนต์นั่นแหละคืออวดแต่ก็ต้องดูอะไรแต่ต้องวงเล็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะไม่บอกว่าทุกเรื่องทุกราวนั้นเป็นการดิยะทั้งหมดแต่ในกรณีแบบเนี้ยเช่นเรามีการบรรยายกันตรงไหนกันแล้วแต่แชร์ไปเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ตรงนี้เขามีบรรยายกันนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้มันก็นอกเหนือใช่เชิญชวนกันในสิ่งที่ดีเอาว่ากันไปอะไรที่เป็นอายะอัลกุรอานอายะที่เป็นหะดีษสักหนึ่งบทเอาแชร์ไปอ่านดูแล้วเออมันก็ท่าเว้ยอ่านไปแล้วเออมันน่าจะเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องมุสลิมกดแชร์ไปอ่านไปแล้วเออมันเข้าท่ามันควรที่จะเกิดประโยชน์กับสังคมเอาแชร์ไปแต่อะไรที่เป็นคำพูดที่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจอะไรที่มันเป็นเรื่องบ้านเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องแยกไม่ออกแล้วอะไรเรื่องส่วนตัวอะไรเรื่องสังคมส่วนรวมบางคนในท่านพี่น้องผมรู้หมดเลยว่าบางทีบางคนเป็นเพื่อนกันเรารู้เลยนะวันนี้มึงรักกันดีวันนี้ผัวเมียคนนี้รักกันดีเวลามาอีกวันเอากูรู้แล้วมึงทะเลาะกันมึงระหองระแหงกันนะกูรู้แล้วถามว่ารู้มาจากไหนอ่ะมันโพสต์ของมันเวลามันมาโพสต์ของมันมันก็มาขึ้นที่ไรมาขึ้นที่เราถามว่าเราอยากรู้ไหมนี่แหละสังคมมุสลิมของเราเป็นอย่างนี้จริงๆและต้องระมัดระวังเพราะสิ่งนี้มันจะไปนะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะไปบ่อนทำลายเพราะถ้าคนที่ชอบโพสต์ถ้าพี่น้องลองสังเกตนะคนที่โพสต์นะวันหนึ่งโพสต์กี่รอบอ่ะขยันโพสต์ผมว่าเอาเวลาไปกดปุ่มโพสต์นะเอาเวลาไปซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เข้าท่ากว่าไปอ่านอัลกุรอานเข้าท่าไหมเข้าท่าหรือบางคนก็มีแบบนี้อีกเวลาจะทำคุณงามความดีอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดกูไลฟ์สดกูไลฟ์สดอย่างงี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยจริงอยู่ไอ้ตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าตัวในหัวใจของท่านคิดอย่างไรแต่บางทีมันมีพฤติกรรมท่านพี่น้องเคยไปทำอุมเราะห์กันยังทำฮัจญ์อ่ะข้างหลังก็เป็นไงเพื่อนี่แหละกำลังจะบอกว่าริยะที่เป็นชิกุลอัรสกอดที่นบีกลัวมากเวลาจะอยู่ในลานตอวาฟมันมีโทรศัพท์ถูกป่ะอัลลอฮุอักบัรใครถ่ายให้มึงตอนอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยใครถ่ายให้แกตอนสุญูดใครถ่ายให้เนี่ยต้องระวังเลยนะบางคนถ่ายมาเนี่ยบางทีไม่ได้มีความระมัดระวังบางคนในที่ผมเห็นนะครับท่านพี่น้องที่รักครับไปผัวเมียไปยืนกอดกันยังไงไปผัวเมียถ้าไปยืน2คนแล้วข้างหลังเป็นอะไรเป็นกะบะถ่ายมาเพื่อเป็นที่ระลึกอย่างนั้นน่ะเก็บไว้เถอะแล้วก็ไปโพสต์ต่อเพื่อรูปของเราเนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์คนที่เป็นสามีภรรยาถามจริงๆอยากจะถามตรงนี้เลยนะระดังๆด้วยบางมุฮัมมัดไลฟ์สดป่ะเนี่ยโอ้โหดีเลยถามดังๆนิดนึงผมถามนิดนึงท่านไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์กับภรรยาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้เนียมัตแบบสุดๆนะไอ้อย่างผมเนี่ยถามว่ามีปัญญาไปหรือเปล่า 300,000 นี่ยังไม่มีปัญญาไปเลยมันแพงแต่ท่านนะพูดถึงอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้เนียมัตให้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปอย่างน้อยๆ2คนเลยต้องมี 600,000 น่ะอัลลอฮ์เมตตามั้ยเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาแบบสุดๆแทนที่จะไปทำคุณงามความดีเอาเวลาไปถ่ายรูป
ไปถ่ายรูปมาบางคนในท่านพี่น้องถ่ายมาเป็นร้อยเลยนะหลังจากฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาอัพทีละรูปทีละรูปเพื่อแล้วถามนิดนึงไปถ่ายรูปกัน2คนน่ะเมียก็เปิดหน้าอยู่อย่างนั้นแหละถามว่าไม่หึงมั้งเหรอเมียคุณน่ะแปลให้ใครเห็นก็ไม่รู้เวลาคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาชอลอสวยจังเลยหล่อจังเลยสวยจังเลยดีจังอามีนู่นนี่นั่นเพื่อกำลังจะบอกว่าอะไรครับหัวใจป่วยไหมเนี่ยหัวใจป่วยคนที่มีหัวใจป่วยท่านพี่น้องวริยะเข้าไหมความโอ้อวดเข้าไหมเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านพี่น้องไปแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายได้ท่านพี่น้องก็มาเก็บดูของท่านพี่น้องเพื่อที่จะเอาอย่าสมมติป๋ากับมะเราไปเอาไปถ่ายอันนี้เนี่ยนี่ตอนนี้ไปนะเอามาให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวดูเนี่ยป๋าไปตรงนี้อามะไปอยู่ตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยถ้าอยู่ในครอบครัวเป็นความลับๆที่อยู่ในระหว่างครอบครัวแต่นี่โพสต์กันเป็นเรื่องเป็นราวสาธารณะระมัดระวังนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังริยะเข้ามาทันทีเพราะถ้าเกิดว่าริยะเข้ามาทันทีท่านพี่น้องการงานหนึ่งการงานใดก็แล้วแต่ถ้าริยะเข้ามาจบไหมอิบาดะห์ของเราอะเอาอย่างสมมติผมบอกท่านพี่น้องง่ายๆเลยยกให้เป็นตัวอย่างเวลาละหมาดอยู่ในมัสยิดเนี่ยอยู่ในมัสยิดละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดอะไรนะละหมาดเคารพมัสยิดเป็นประเด็นอีกแล้วไม่ได้เคารพมัสยิดแต่เขาเรียกชื่อว่าตะฮียะตุลมัสยิดไม่มีใครเขามีความเชื่อเราไปละหมาดไปอะไรไปเคารพสุเราไม่มีใครก็เชื่อแบบนั้นเป็นชื่อเรียกเฉยๆยืมมาใช้เฉยใช่ละหมาดเคารพมัสยิดแต่ไม่มีใครเคารพมัสยิดนะเอาชื่อมาใช้ก่อนเหมือนกับโกนผมไฟสมัยก่อนโกนผมไฟของเขาป่ะตอนที่เราไม่รู้เราก็จะเอ้ยเชิญกินบุญโกนผมไฟหน่อยเวลาเรารู้เรื่องหลักเกณฑ์หลักการศาสนาอ๋อโกนผมไฟเนี่ยมันคืออากีกอของเรานี่หว่าเราก็เอาอากีกอมาใช้เราก็ทิ้งคำว่าโกนผมไฟออกไปเออเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าทำให้เป็นเรื่องนะเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าทำให้เป็นเรื่องเอาถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตะฮียะตุลมัสยิดผมละหมาดจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดผมดูแล้วผมขึ้นมาตอนแรกเนี่ยดูทรงแล้วไม่มีคนเดินตามตูดผมมาเลยผมก็ละหมาดเรื่อยๆแต่เวลาสักพักหนึ่งสาวกคนเข้ามามัสยิดเยอะละเริ่มเยอะละต้องอะไรครับต้องท่าดีท่าสวยรุกวะต้องแจ่มๆงามๆเวลาสุญูดต้องลงช้าๆนี่แหละเรากำลังประดับประดาของเราด้วยกับอะไรเพราะมีคนเห็นใช่ไหมล่ะเวลาอีกเช่นเดียวกันเวลาไม่มีคนก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เวลามีคนเยอะๆโอ้โหทำอย่างตอมะนีนอเลยเขาว่าภาษาเราอะนะถ้าไม่คิดอย่างนั้นปกติของเราอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนที่จะมีเรียเขาเรียกอะไรนะความโอ้อวดที่เราเรียกกันว่าเชดกุลอัสกอดเข้ามาเนี่ยบางทีมันไม่รู้ตัวนะบางทีบางคนมีนะไม่รู้ตัวนะเอ้าเช่นสมมุติงานหนึ่งงานในก็แล้วแต่ถ้าไม่เอ่ยชื่อฉันกูไม่บริจาคมีไหมถ้าไม่เอ่ยชื่อฉันมึงพูดไปพูดแต่ตายแหกพูดไปพูดแต่ตายพูดไปแต่ถ้าเกิดไม่พูดชื่อฉันนะฉันไม่บริจาคไม่ประสงค์ออกนามอย่างนั้นได้โอเคทำดีละอันนี้คือปลอดภัยสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าการบริจาคจะในที่ลับหรือในที่แจ้งทำได้ทั้งคู่จะในที่ลับก็ได้จะแจ้งก็ได้แต่ให้เราระมัดระวังเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้อย่างที่นบีเตือนบอกกับเรามันคลืบมาคลืบคานเข้ามาในหัวใจของเราเหมือนกับมดดำที่เดินบนหินดำใช่ไหมในค่ำคืนที่มืดมิดเข้ามาง่ายไหมน่ะบางทีเข้ามาเราไม่รู้ตัวเดี๋ยวซ้ำไปมันจะเป็นสิ่งที่จะไปทำลายความดีงามที่เราทำไปบางทีบางคนบริจาคไป 1,000 อาจารย์ต้องพูดดังๆพูดนานๆหน่อยนะจบไหมต้องตะกิดนิดนึงย้ำนิดนึงพูดวนไปวนมาจบไหมเนี่ยอย่างนี้จบครับภาคผลบุญจบหมดเลยเพราะฉะนั้นให้เราระมัดระวังในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสอนบอกแล้วก็พูดกับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับในอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลกาฟีอายะห์สุดท้ายเลยอายะห์อะไรนะจำไหมซูเราะห์อัลกาฟีเพราะเราซูเราะห์อัลกาฟีเนี่ยเราอ่านกันทุกวันศุกร์ใช่ไหมอายะห์สุดท้ายอายะห์ว่าอะไรลืมใช่ไหมอายะสุดท้ายถามว่าผมถามท่านพี่น้องอยากเจออัลลอฮ์ไหมอยากเจออัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลานะ
พวกเราทุกคนที่มาเรียนศาสนาที่มาฟังศาสนาอยากพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะอัลลอฮฺบอกกับเราว่าในสุรอัลกะฮฟีอายะสุดท้ายและ110فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا บุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีความปรารถนาفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ ที่ปรารถนาจะได้พบกับพระองค์อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเขา فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا จงปฏิบัติคุณงามความดีที่อัลลอฮ์สั่งใช้นะจงปฏิบัติคุณงามความดีที่อัลลอฮ์สั่งใช้ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِอะฮาดาและก็อย่าได้ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชิริกใหญ่ชิริกเล็กต้องระมัดระวังเพราะไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะเป็นตัวขวางกั้นนะถ้าเรามีชิริกจบไหมจบการงานของเราก็เป็นอะไรฮาบะอัมมันซูรอเป็นอะไรเป็นละอองเป็นผุยเป็นผงไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เรียนมาก่อนหน้านี้ทวนนิดหนึ่งเงื่อนไขที่จะทำให้การงานของเราไปอยู่ในตาช่างความดีให้อัลลอฮ์พิจารณามีกี่ข้อฮะดูไหมลืมอีกแล้วสองข้อนะหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์หนึ่งต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเรียนต้องเพื่ออัลลอฮ์นะอ่านกุรอานต้องเพื่ออัลลอฮ์เรียนตัฟซีรต้องเพื่ออัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่ออัลลอฮ์หนึ่งมุคลิสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สองตามนบีมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ต้องปฏิบัติให้ตามนบีถ้าคุณบริสุทธิ์ใจยกตัวอย่างมุโลดใช่ไหมมุโลดไอ้คนที่ทำเมาลิดเนี่ยถามบริสุทธิ์ใจป่ะที่ทำกันนะอ่านอัลกุรอานกันนะอ่านซิกรุลลอฮ์ทำศอลาวาตบริสุทธิ์ใจไหมบริสุทธิ์ใจไปถามยังไงกับบริสุทธิ์ใจแต่เวลามาข้อที่สองจบเลยไหมเพราะที่อัลลอฮ์ไม่พิจารณาการงานนั้นเพราะการงานที่คุณทำนั้นไม่ตามนะไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจตออามอตามเข้าใจไหมล่ะตออามอตามไม่ตามไอ้พวกนี้ตอบอะไรตอบไปตอมอเติมเพิ่มมันจึงทำให้การงานที่เขาได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่พิจารณาให้คุณทำเท่าไหร่คุณก็ทำไปเพราะฉะนั้นในเฟซในท่านพี่น้องที่รักครับเวลาเราไปเปิดดูเนี่ยอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคือผมนึกในใจคุยกับเพื่อนผมกุลละเหนื่อยกับคนพวกนี้จริงๆแต่ถามว่าต้องหยุดไหมมันก็ต้องเตือนมันก็ต้องบอกไปมันไม่หยุดจริงๆเพราะมันถ่ายทอดไปลูกโซ่นะเวลาพ่อมันตายปุ๊บถ่ายทอดมาสู่ลูกนะเหมือนทายาทอสูรเหมือนกันนะถูกต้องครับในกรุงเทพเรานี่แหละท่านพี่น้องทุกวันนี้คนทุกคนเนี่ยท่านพี่น้องถ้าผมโกหกกับป้าเนี่ยป้าเกลียดขี้หน้าผมเลยแต่ผมโกหกนะใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยโกหกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องเป็นราวก่อนหน้าเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมบังฟิกกันแล้วกันที่ตอนที่ทำอะไรทำศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรแต่ไรนบีจะมาวิญญาณนบีจะมาอ้างเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนารูฮีฮาดิรุนดูมันดูความกระดังรางมันน่ะอ้างเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนพวกนี้ก็ยังเชื่อด้วยนะนี่คือสิ่งที่อันตรายที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกท่านพี่น้องนะครับมี2ข้อ1บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์2ปฏิบัติให้ตรงให้ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานของเราจะได้ถูกพิจารณาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการงานของเราเนี่ยที่เราทำไปแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยต้องระมัดระวังด้วยเพราะในสังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ยทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราชอบโชว์กันโชว์เยอะนะโชว์อะไรอ่ะที่เราได้ยินภาษาไทยโชว์พราวโชว์พราวโชว์อะไรนะโชว์ออฟอัลลอฮุอักบัรไม่รู้เหมือนกันโชว์พราวโชว์ออฟโชว์อะไรอีกโชว์อีกอย่างนึงที่ไม่ควรจะโชว์ในเฟซของเราโชว์อีกอย่างที่ไม่ควรจะโชว์คือโชว์โง่มีไหมมีเรื่องบางเรื่องไม่ควรที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นแหละแต่โชว์ไง
ต้องการที่จะโชว์ต้องการที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็นการเสนอเพื่อเป็นการเสนอแนะความก็เลยโชว์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องมุสลิมของเราโชว์มีไหมมีแบบเนี้ยมีต้องชวนฮัจญะห์ไปล่องไปเนี่ยไปท่องไปท่องเนี่ยไปท่องเนี่ยไปท่องในเฟซน่ะถ้าพี่น้องสไลด์ไปเนี่ยเจอเยอะแยะพี่น้องมุสลิมเราอ่ะคนออกมาปกป้องก็เยอะคนออกมาโจมตีก็เยอะคนออกมาเตือนนี่ก็เยอะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยู่กันในสังคมมุสลิมที่เป็นแบบนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผมอยากจะเตือนตัวผมเองและก็ท่านพี่น้องให้เรานั้นระมัดระวังและก็ที่สำคัญที่สุดต้องระมัดระวังเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกนะมีอยู่4ข้อที่อยากจะสรุปให้ท่านพี่น้องฟังในช่วงท้ายคุณลักษณะของที่เราจะบอกได้ว่าไอ้นี่จะโอ้อวดละคุณลักษณะนะดูไหมเขาเรียกภาษาผมดูไหมดูไหมแม่เนี่ยแปลว่าอะไรนะไม่ใช่ดูจากทรงแล้วไอ้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะโอ้อวดคุณลักษณะมันจะมีหนึ่งชอบแสดงออกในสังคมต้องพี่น้องลองไปดูสิชอบแสดงออกในสังคมทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีอะไรน่าจะแสดงแต่ชอบแสดงออกเป็นการแสดงออกไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการแสดงออกไปในเรื่องที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเกิดว่าไปแสดงออกจนเกินงามจนเกินไปไอ้ความริยะหรือว่าชิดกุลอัสกอรมันจะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจโดยที่เราไม่รู้เพราะมันคืบคลานมาบนหินดำในคืนที่มืดมิดเราไม่รู้นะสองรักและหลงไหลในชื่อเสียงตัวเองกึมไหมเราในชื่อนี้สมมติผมเชื่อโอ้ยผมในกึ่มสุดๆเลยในบรรดาตระกูลผมเนี่ยสุคนทัสุประมาณโอ้ยอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีใครยาวกว่ากูแล้วตระกูลเนี่ยกึ่มก็เนี่ยท่านพี่น้องมีไหมสุคนทัสุประมาณจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเรียกนามสกุลผมยังไม่ถูกเลยเอาว่ากันไปเอาที่สะดวกแล้วกันนะเอาที่สะดวกอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปนะไม่มีปัญหาถ้าแรรักและก็หลงไหลในชื่อเสียงอันเนี้ยจะมีความโอ้อวดเข้ามาละคุณลักษณะของคนที่ชอบที่ชอบโอ้อวดเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะประมาณนี้ที่บรรดานักวิชาการเขาได้รวบรวมและประมวลเอาไว้ให้เราระมัดระวังนะแต่ไม่ได้หมายความว่าการแสดงออกจะเป็นเรื่องผิดไม่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าการรักและหลงไหลในชื่อเสียงตัวเองมันจะไม่ใช่มันจะเป็นสิ่งที่ผิดเสมอไปไม่ใช่แต่ให้เราพิจารณาว่าส่วนมากที่มันเกิดขึ้นส่วนมากการริยาโอ้อวดที่มันเกิดขึ้นเพราะมาจากเหตุนี้นี่แหละนะ3อยากเหนือกว่าคนรอบข้างถ้าอยากเหนือกว่าคนรอบข้างถ้ามีอยากจะมีคุณลักษณะแบบนี้นะแสดงว่าในจิตใจของเราเนี่ยอยากจะมีความตะกับบดอยากจะมีความริยาอยากจะเหนือไงอยากจะเหนือให้เหนือกว่าคนอื่นเขานะในเรื่องอะไรในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งนะเขาเรียนศาสนาใครคนใดคนหนึ่งเขาไปฟังศาสนาอยู่ตลอดเวลาอยากจะเป็นเหมือนเขาแบบนั้นว่าไปอย่างนะต้องระมัดระวังและที่สำคัญที่สุดประการสุดท้ายคนที่ชอบคนที่มีคุณลักษณะนะที่มีคุณลักษณะที่จะมีการโอ้อวดในตัวของเขาเนี่ยเขาชอบทะเลาะวิวาทชอบทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างและคนที่ชอบพูดมากจริงไหมชอบพูดมากผมอยู่ด้วยไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเยอะเหมือนกันนะชอบพูดมากนะที่นี้คืออะไรท่านพี่น้องรู้ไหมพูดไปเรื่อยไร้สาระหาสาระไม่มีตกลงบางทีผมเคยเจอนะคนแบบเนี้ยเคยสนทนาคุยกันนึกในใจว่าเมื่อไรมึงจะพูดเมื่อไรมึงจะหยุดพูดกูจะได้พูดมั่งตกลงที่คุณพูดเนี่ยตกลงหายใจทางเหงือกได้ไหมโอ้ยพูดเป็นต่อยหอยเลยไม่เปิดช่องลมให้เราได้พูดไปแต่ถามว่าท้ายที่สุดแล้วเวลาพูดไปทั้งหลายทั้งปวง10นาทีเราเนี่ยจะมาสรุปว่าเฮ้ยตกลงที่คุณพูดเนี่ยจะเอาอะไรกับสาระที่คุณพูดสรุปไม่ได้แสดงว่ากลายเป็นว่าเราเป็นบุคคลที่สมองไม่สามารถที่จะแยกแยะเลยไม่สามารถที่จะไปสรุปในสิ่งที่เขาพูดได้ตกลงแล้วนะกลายเป็นว่าเราเนี่ยแย่เวลาก็พูดน่ะอ๋อทำไมอาจารย์สรุปไม่ได้ในสิ่งที่ฉันอ้าวก็พูดไม่รู้เรื่องจะไปไม่รู้จะสรุปเอาอะไรอ่ะนะเพ้อเจ้อคุยไปเรื่อยเปื่อยเขาคุยกันเรื่องกอไก่ไอ้นี่ยังไม่จันทร์อะไรนู่นไปยันฮอนกกระหู้ละไม่รู้จะไปสรุปอะไรเนี่ยแบบนี้ก็ต้องอะไรต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นคุณลักษณะของคนที่มีกำลังจะมีนะ
กำลังจะมีความริยะคลืบคลานเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนคนนั้นอันนั้นก็เป็นบทเรียนนะเวลาของผมหมดเร็วจังเลยอ่ะให้ถามเป็นคำถามเชิญครับสลามุอะลัยกุมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับได้ครับไม่ครับไม่ครับคืออ้าวอย่างสมมุติญาติจะจัดงานประจำปีโทรมาหาผมเลยอาจารย์ปีนี้ขอร้านหนึ่งร้านนะขอร้านหนึ่งร้านจะเป็นเครื่องในวัวอะไรก็ว่าไปผมก็บอกว่าโอเคผมสนับสนุนและอาจารย์ญาติก็เอาชื่อของผมหรือว่าตระกูลผมนะสุคนทสุพมานเป็นอะไรร้านสุคนทสุพมานร่วมในการสนับสนุนอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถที่จะร่วมบริจาคทั้งอะไรทั้งทางลับและก็ทางแจ้งก็ได้นะได้ไม่มีปัญหานะครับวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมครับเช่นเดียวกันครับไม่ประสงค์ออกนามได้จะบอกชื่อตรงไหนอยู่ตรงก็ได้ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะการบริจาคในการที่เราจะบอกชื่อบอกแท้เนี่ยปกติถ้าไม่บอกแท้ผมก็ถามอยู่แล้วนะถามหัตยาครับจากไหนครับจากสตูลจากหัตยาชื่ออะไรครับแต่เขาประสงค์ที่จะบอกนามก็ทำดีละเขาไม่ได้มีเจตนามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดว่าอะไรนะอาจารย์ผมบริจาคช่วย 1,000 เนี่ยอาจารย์ต้องดังๆหน่อยนะงี้เข้าข่ายแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ประกาศชื่อครอบครัวฉันเลยนะนี่มาละมีไหมอาจารย์นามสกุลอ่านยังไม่ถูกนะมีอันนี้ต้องระวังครับข้อที่สองเรามีพี่น้องเรียนถามมาว่าจะรายงานแต่งงานอย่างเนี้ยก็แต่ก็ต้องใส่เครื่องประดับหน่อยครับอย่างนั้นนะคะก็ใส่แหวนใส่ในครับก็เพื่อที่จะเป็นไม่โอ้โหอาจารย์เลยแต่ว่าจะได้มองดูว่าทำดูดีได้ครับการแต่งตัวการใส่เสื้อผ้าการใส่เครื่องประดับประดาสามารถทำได้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมะแต่ทีนี้ไอ้ความพอดีของแต่ละคนนะต้องบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะมาตรฐานของแต่ละคนนะคนละเรื่องบางคนนะท่านพี่น้องที่รักฝาองค์นี่ตรงนี้เพราะด้วยความเป็นจริงบางคนนะบางคนนะใส่ผ้าคลุมหัวมาโดยปกติแล้วผ้าคลุมหัวมันต้องลงมาตรงนี้แต่โดยเจตนาถามว่าก็ดึงผ้าคลุมหัวขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะให้เห็นมีเจตนาไหมแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรครับไม่ได้บอกว่าการแต่งการใส่สิ่งที่เป็นเครื่องประดับจะผิดนะแต่ต้องระมัดระวังเพราะการระมัดระวังของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับนี่สร้อยนี่สร้อยข้อมือใช่ไหมเห็นไหมจริงมั่งปลอมมั่งเก๋มั่งก็ไม่รู้อัลลอฮฺอาลัมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเจตนานะนะเจตนาจริงๆเราก็ไม่อยากจะไปละลาบละล้วงในสิ่งที่เป็นความในใจของเขาอะนะแต่มันสามารถที่จะเขาเรียกนะพิจารณาไปในสิ่งที่เขาได้กระทำได้บางส่วนเพราะบางทีบางคนใส่เกินไปถ้าใส่เส้นหนึ่งก็ว่าไปบางคนใส่สองเส้นแล้วก็สองข้างเพื่อที่จะโชว์ว่าฉันนะเป็นบุคคลที่มั่งมีนะเพราะฉะนั้นวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะไปบั่นทอนไปปอดไปกั้นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเราไม่ให้ไปอยู่ในตาช่างความดีนะครับครับวะอียากุมุลลอฮ์ครับท่านพี่น้องครับโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์คนมีนะอัลลอฮ์เมตตาเขาอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์สมบัติก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะใช้ได้ครับได้ไปคาดไปแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องอะไรครับเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าชิริกเล็กเนี่ยมันคืบคานเข้ามาแบบมดดำที่เดินบนหินดำที่อยู่ในค่ำคืนที่มืดมิดขอให้พวกเราทุกคนนะครับระมัดระวังจากสิ่งนี้แล้วเราจะเป็นบุคคลที่ได้รับความปลอดภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฟังไว้เป็นข้อคิดและบทเรียนนะอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันในโอกาสต่อๆไปจากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบีวะซัลลัม
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู